นี้ก็ก้าวหลงแรกไหลไม่ค่อยเยอะโซนแก้ไขเยอะแต่ถ้าต้องอยากก็ไหลก่อนมาก้าวหลงไหลพอได้เริ่มกลับมาทำเกมเดือดได้ตาแต่ว่าวันตรงไหนบ้างวันนี้ไหลไม่ดีแล้วค่อนข้างจะไม่ค่อยอยู่ต้องแก้ไขเยอะครับแต่อะไรที่ทำให้เรายังอยู่ในเกมก็น่าจะเป็นเหล็กครับพอก้าวลุ่มหลังเริ่มตีอยู่ขึ้นได้ตีระยะที่มันสั้นอะไรเงี้ยครับเล่นแบบเหมือนเล่นง่ายก็ทำให้เราเองมีโอกาสก็ทำได้ออกมาดีครับวันนี้เหมือนกับว่าทั้ง3คนในกวนเนี่ยผลงานแบบต้องแก้ไขตลอดเลยใช่ครับอะไรคือเอฟเอฟขึ้นติดกับอะไรเหมือนลมแรงด้วยครับเราไปลมแรงแล้วก็สนามค่อนข้างแคบครับไล่กันเร็วไม่ค่อยอยู่และสำหรับรอบสุดท้ายเวียคิดว่าตัวเองจะชนะหรือแพ้คิดว่าอยู่ที่อะไรสำหรับตัวเองครับก็ไล่ครับตอนนี้ปัจจัยหลักก็คือไล่ถ้าเราเสิร์ฟออกไปดีทำให้เรามีโอกาสมากขึ้นก็ตัวเราก็มีโอกาสมากขึ้นที่จะชนะโอเคครับครับผมครับเอ็นครับ